มาดูความร้อนระหว่างเรนเดอร์งานนะครับลองดูซิว่าความร้อนขึ้นขนาดไหนนี่กำลังเรนเดอร์ไฟล์เมื่อกี้นะครับที่ลองอันบ็อกซ์นะครับแต่6.9นะครับแต่7.5นะครับที่8.3นะครับทีพียูน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ที่8.2อ่ะไฟล์นี้ยาว6 นาทีกว่านะครับเหลืออีก2 นาทีนะครับเรนเดอร์ไปแล้ว4 นาทีครับดูความร้อนที่ได้นะครับสามสิบแปดจุดแปดนะครับแล้วสิบแปดจุดแปดสามสิบแปดจุดหกนะครับแล้วสิบแปดจุดสี่อีก1 นาทีนะครับมีไอร้อนประมาณนิดๆไม่ได้ร้อนมากนะครับอุ่นๆครับอุ่นๆนี่วัดด้วยอันนี้นะครับเนี่ยที่เอาไว้วัดเด็กหน้าผากเด็กนะครับนะ18.7ครับโอเคเรนเดอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวความร้อนเขาคงลดลงเรื่อยๆนะครับเห็นครับเขาได้รู้ว่าร้อนขนาดไหนนะครับอุ่นๆนะครับอุ่นนิดๆอุ่นไม่ได้อุ่นมากมายอะไรนะครับดูสิการระบายความร้อนก็จะหมดไปเร็วไหมนี่38.3อยู่
ไม่ใช่38.3นะไม่เจอ38แล้วนะครับ37ลดลงเร็วพอสมควรนะครับแล้ว 7.9 ก็ตรงนี้ CPU น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคคงพอบอกอะไรเพื่อนสมาชิกได้บ้างนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ